ันนี้พามาซองใบบบกจ้ะคิดอยากกินซุปหน่อไม้ใบบัวบกมันเบียดกันแม่นบ่เนาะอันมันก็เลยมันบ่มีอากาศหายใจให้ได้เบิ่งแน่น่าจังสิถอนสิถอนให้เบิ่งงามแห้งปลูกใส่กระถางหน่อยๆเอาออกยากได้แล้วนี่โอ๊ยเดี๋ยวเอาออกยากมันต้องใส่แนวกิ่มมันบ่ย่านย่านมันตายพี่น้องใส่กรรไกรดึงมันขึ้นจังซี่ล่ะเนาะโอ้มันงามแฮงปลูกข้าวเดียวกับแพเบิ่งงามเนาะใบบัวบกกับอันสิผ้าเก็บสะระแหน่สะระแหน่ก็งามแฮงสะระแหน่ก็งามอุ้ยหอมกินบัวบกเพราะว่าต้องเอามันออกมันเบียดกันเบิ่งมันเบียดกันค่ะแม่นมีทีอันติดน้ำมีน้ำบาดาลคือบ้านนอกเข้าแต่สมัยแต่กี้คือสิดีเนาะมันจะได้งามแพอวบอวบคักนั่งหาเด็กหน่อย2โตก็สิเลิกโรงเรียนทั้งเด็กทั้งเด็กกลับมาอยู่จ้ะนี่จังกลับมาแล้วแต่อยู่ยังบ่ทันได้มาอยู่จังโอ้ยมันบ่ได้หากมันเอาทํานี่ก็สิกินได้อยู่ได้เนาะหากมันให้มันปงมันบ่มันดึงยากเอาขยายพันธุ์ออกเอาขยายพันธุ์ออกอีกก็ได้เด้เนาะนั่นจังปลูกไว้จนเมินเหรอเนี่ยเอาไปจับเสียบๆปลูกอีกก็ได้ด้วยนี่ย่านใบมันตายให้มันแพร่ออกเก็บแบ่งกินเก็บนี่ของไทยเด้อบ่แม่นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นอยู่ในป่ามันนั่นมันต้นน้อยโพดพี่น้องต้องไปลือไปหาในยอดมันก็มีเนี่ยมันอวบแห้งอะสะอ่อนเนาะมันติดกันหลายน่าจังจะเลือกเอาตรงกลางๆเพราะว่าจะให้เขาขยายได้บัวบกมีหมากบ่พี่น้องปลูกแต่ว่าบ่ได้เบิ่งบ่ได้สนใจใบบัวบกมันมีหมากบ่มันมีดอกครับขยายพันธุ์ด้วยรากงามแห้งแล้วเดี๋ยวเฮามาเก็บเอาสะระแหน่มาเก็บเอาสะระแหน่เอาแต่ยอดมันเนาะเพราะว่าตัดให้มันแตกๆแหน่มันจะได้ปงใหม่ยอดโอ้ยหอมแห้งคิดพรขนมยานำยาตีนไก่เหลืออยู่เดี๋ยวสิไปกินอีกนำยาเห็ดหมอบักไงเลยสะระแหน่อยู่หน้าบ้านนะจ๊ะบ่ได้อยู่ในสวนอยู่ในสวนก็งามแห้งคือกันอยู่หน้าบ้านก็แห้งงามแห้งนี่ตะสะระแหน่อ้อยต้อยอันนี้เป็นปูนเด้มันก็เกิดล่ามขึ้นมาเบิดเลยเป็นปูนก็เกิดอร่อยมิจังมาเก็บสะระแหน่ช่วยหน่อยเร็วมิจังจะมาเก็บสะระแหน่ช่วยแม่ล่ะคะช่วยไหมคะร้อนยุงเยอะนะยุงหลายจ้าอะไรคะโอนาไกไปโอนาก็ซุยตาเมื่อกี้กลับมากินขนมปังแล้วรอยูจังก่อนเนาะยูจังยังไม่กลับมาเลยยูจังกับยานซาสาข้าเล่นมื้อนี้มีครูหม่อนเด้มื้อนี้เรียนพิเศษวันศุกร์เพิ่นคือบ่กลับมาจากเถื่อบ่ย่านอันได้ไปเรียนพิเศษให้ใดบ่อันนี้ยอดบักอันสตรอเบอรี่เดินนัดจังสิพาเก็บมุมพี่บัดอันมุมพุ่นแห่งงามคักพี่น้องมุมนั้นมันจะมีดินมีปุ๋ยที่
ใส่ดอกอันกุหลาบมันเกิดมันไปเกิดแซมเขาเนี่ยมันจริงมันสิงามแห้งเดี๋ยวสิตัดให้เบิ่งเด้อตัดบ่น่ะสะระแหน่บักเอบเลยพี่น้องใส่ซุปหน่อใหม่โอ้ยยุ่งกันหลายจุดยากันยุ่งกับเมาแล้วล่ะเมายากันยุ่งอันนี้ถ้าบ่กินแล้วนัดจังสิไปเฮ็ดน้ำมิ่นเนาะใส่น้ำร้อนอุ่นๆกินแต่มันร้อนนะมันอยู่ใต้ต้นกุหลาบมันงามหลายว่าน่ะถ้าเฮาบ่ตัดมันก็สิขึ้นแม่นสิอะแต่คันเฮาตัดมันน่ะบ่อยๆมันจะแตกยอดออกตัดยังบ่ทันได้แล้วเด้อนี่ตัดก็ต้องตัดให้หมดตัดให้หมดเลยสิเข้าไปได้งามงามเพิ่นน่ะงามคักอันมุดเอาอยู่ใต้ต้นนั่นกุหลาบอยู่จังอกไกลีอยู่จังกลับมาแล้วอยู่จังอกไกลีถ้าได้มาวะกลับมาแล้วอยู่เบิ่งนัดจังสิเบิ่งอันนี้มุมพี่ต้นนี่ผักแผ่วเห็นบ่ผักแผ่วแต่ว่าบ่เก็บดอกอยู่สวนก็งามอยู่นี่มันบ่มาทันได้งามสงสัยมันโดนอันสะระแหน่งำมั้งต้นนี้จะเป็นราสเบอร์รี่บ่ราสเบอร์รี่กำลังงามปลูกปีที่แล้วเด้อเนี่ยปลูกง่ายแท้คักพี่น้องบ้านเฮาก็ปลูกได้เห็นได้ตาเพิ่นปลูกอยู่เนี่ยต้นนึงมันก็สิกิ่งออกจังซี่ล่ะอยู่บ้านนั้นโอบาซั่งบ้านแม่แฟนน่ะเพิ่นปลูกไว้กันหลายๆนี่เพิ่นบ่กินแมะมันเปรี้ยวแล้วก็ทิ่มไว้เฉยจ้าอัดจังสิเบิ่งอันพากันสะระแหน่งามแห้งเก็บไปกินกับซุปหน่อใหม่แซ่บๆเนาะอากาศกำลังฮ้อนดีอาหารบ้านเฮานี่กำลังกินแซ่บพี่น้องเบิ่งสะระแหน่หลายคักบ่สะออนเนาะมาเอาไปกินซอยเด้อจ้ากินบ่ทันแล้วพักก็ได้พักเอียงก็ได้กินมาท่านหมดแล้วโดยเฉพาะสะระแหน่งามแห้งก่อนกับผักกาดหนึ่งนี่นี่สะระแหน่กับใบบัวบกจ้ะเนาะฮ้อนนาดำหมดแล้วลงทะเลมื้ออื่นก็เฮ็ดงานมื้อนี้ยศวันศุกร์มื้ออื่นไปเฮ็ดงานเห็นบ่งามเนาะสะระแหน่หอมหอมถ้าเฮาบ่กินเฮาไปใส่อันไว้ในห้องน้ําก็ได้จ้ะให้มันดับกินข้าวของห้องน้ําเนาะเห็นคนญี่ปุ่นเขาจะสะระแหน่ไปวางไว้ในห้องน้ําแหมบ้านเฮามากินกับลาบกับก้อยเนาะกับอันขนมจีนน้ํายาไปใส่ลาบหมูโอ้บ่มาน้ําลายแตกบ่มีข้าวเหนียวเด้สิเป็นมาข้าวเหนียวอันญี่ปุ่นกินกับอันซุปหน่อใหม่เอาจ้ะมันมีข้าวเหนียวบ้านเฮาเหมิดเนาะกะมื้อนี้กะเอาสะระแหน่มาฝากแฟนคลับทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวนัดจังสิพาเฮ็ดซุปหน่อใหม่แซ่บๆมื้อนี้ลาไปกับสะระแหน่งามๆจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย